สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณรักนะคะในชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะลูกหัวข้อที่เราจะศึกษากันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้เป็นภาพประกอบนะคะพระมหากษัตริย์เกษตรนะคะลูกนะผู้ริเริ่มนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะลูกเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมกันค่ะลูกไปค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมนาถบพิตรนะพระองค์ทรงดำรัสนะชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนนะคะลูกนะแล้วก็ระดับประเทศเลยนะคะปรัชญาของพระองค์ท่านใช้ได้ทุกระดับชั้นนะคะลูกนะเพื่ออะไรคะลูกเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูการประยุกต์ใช้กันนะคะลูกอันนี้เป็นภาพประกอบนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะลูกนะคะพระองค์ทรงลงไปนะคะเพื่อค้นหานะคะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ราษฎรนะคะเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะแต่เด็กสังเกตไหมคะเป็นภาพการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือมีน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ทำกินเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมคะลูกค่ะเรามาดูแผนภาพนะคะแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะลูกนะเริ่มต้นที่อะไรคะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองค่ะลูกนะคะทางสายกลางเนี่ยนะคะอยู่บนสามห่วงเห็นไหมคะสามห่วงอยู่ด้านล่างนะคะหนูเวลาหนูจำนะคะหนูจำแบบนี้ทางสายกลางอยู่บนห่วงอยู่บนสามห่วงนะคะก็คือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะคะอยู่บนเงื่อนไขอะไรคะอยู่บนเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้มีคำว่ารู้ใช่ไหมท่องไปเลยลูกรอบรู้รอบขอบระมัดระวังรอบรู้รอบขอบระมัดระวังรอบรู้อย่างไรนะคะเราต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะคะในการพัฒนาตนเองนะคะลูกนะแล้วก็พัฒนาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้นะคะในสังคมปัจจุบันนะคะมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตก็คือต้องดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะคะมีสติทุกครั้งนะคะลูกนะรอบคอบดำบัญชีรับจ่ายเนี่ยก็ถือว่ารอบคอบนะคะนะระมัดระวังคำว่าระมัดระวังคือต้องเป็นไงคะคุมตนเองให้อยู่นะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะพระองค์ทรงจำแนกเงื่อนไขความรู้นะคะเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเงื่อนไขคุณธรรมก็คือจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะก็คือประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองนะคะทำให้เราเป็นไงคะลูกนะคะมีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะมีความขยันนะคะอดทนนะขยันต่อการทำงานอดทนมานะบักบันนะคะไม่ย่อท้อต่อการทำงานนะคะมีสติปัญญาก็คือมีสติทุกครั้งมีปัญญาแยกแยะนะคะพิจารณาสิ่งที่ถูกที่ผิดนะคะแล้วเลือกทำในสิ่งที่ดีนะคะหลังจากนั้นนะแบ่งปันค่ะลูกนะคะแล้วเมื่อเราพึ่งพาตนเองได้นะคะเราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เราจะต้องมีการแบ่งปันนะคะลูกนะสรุปท่องง่ายๆสั้นๆเลยเงื่อนไขความรู้ต้องมีคำว่ารู้รอบรู้รอบขอบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมคุณธรรมคือความดีไงจำได้หรือเปล่าได้แก่อะไรบ้างสติซื่อขยันแบ่งสติซื่อขยันแบ่งเห็นไหมคะมีสติซื่อสัตย์ขยันแล้วก็บวกกับความอดทนแล้วก็รู้จักการแบ่งพันซึ่งมันจะนำไปสู่อะไรคะชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกปลายทางนั่นเอง
สรุปคือง่ายๆเอาสั้นๆเลยนะคะชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยก็คือพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะลูกนะสรุปเริ่มต้นที่ทางสายกลางปลายทางพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นนะที่ทางสายกลางปลายทางพึ่งพาตนเองไปเลยอย่าลืมนะหน้านี้มีหลักในการท่องหมดเลยนะพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเงื่อนไขความรู้ต้องมีคำว่ารู้รอบรู้รอบขอบระมัดระวังรอบรู้รอบขอบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมสติซื่อขยันแบ่งนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นภาพของการจัดสรรที่ดินนะคะพระองค์ทรงดำริไว้ว่านะคะเมื่อมีที่ดินนะคะเรามีบ้านมีที่ดินอยู่นะคะ เราควรที่จะจัดสรรที่ดินดังนี้นะคะลูกนะ 30% นะคือจาก 100% เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะพระองค์ทรงแบ่งเป็น4ส่วนนะคะ 30% ขุดสระนะคะอีก 3% ปลูกพืชข้าวพวกนี้นะคะลูกนะแล้วก็อีก 3% นะคะเป็นบกค่ะลูกเป็นพื้นที่ที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้นนะคะพืชผักผลไม้อีก 10% เห็นไหมนิดเดียวเองสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยค่ะลูกที่อยู่อาศัยไม่เท่าไหร่นะคะมีแค่เพียงเท่านี้พอนะคะก็คือ 10% ส่วนที่เหลืออีก 90% แบ่งให้เป็น3ส่วนเท่ากันนะคะมีน้ำมีที่ทำการเกษตรเพาะปลูกข้าวนะคะแล้วก็ทำอะไรคะปลูกพืชยืนต้นนะอันนี้ถ้าเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชยืนต้นนะคะลูกนะอันนี้ถ้าเรามีครบวงจรเราสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เลี้ยงปลาเห็นไหมคะปลูกข้าวไว้รับประทานเองนะคะลูกผลไม้ก็มีเห็นไหมคะเนี่ยพระองค์ทรงดำริไว้ให้แล้วนะคะถ้าใครมีที่ดินในการทำกินนะคะก็สามารถแบ่งได้ตามที่พระองค์ทรงวางแนวทางไว้ให้เราได้เลยนะคะลูกนะนั่นนะคะเรามาดูความหมายกันนะคะสามห่วงจำได้ไหมคำว่าพอประมาณหมายถึงอะไรลูกการพอดีนะคะไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาด้วยนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะเราจะรู้จักพอดีนะคะดำเนินชีวิตด้วยความพอดีก็คือพอประมาณนั่นเองนะคะมีเหตุผลทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทำสิ่งใดเราต้องใช้เหตุและใช้ผลนะคะต้องคิดก่อนทำว่าง่ายๆนะคะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะวันข้างหน้านะคะถ้าเรามีการดำเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะมีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะคะก็คือสมมุติว่าเรามีการใช้จ่ายนะคะเราก็จะมีการแบ่งเงินไว้ที่พ่อแม่หนูสอนไว้ว่านะรู้จักการประหยัดนะคุณครูก็สอนว่าทุกวันนี้นะคะต้องทำไงคะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแล้วก็รู้จักการเก็บออมเมื่อวันใดวันหนึ่งเราเดือดร้อนนะคะหรือเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเราก็สามารถที่จะนำเงินที่เราเก็บออมมานะคะแล้วนำมาใช้ในยามที่เราเดือดร้อนได้ฉันใดฉันนั้นความรู้เช่นเดียวกันนะคะเปรียบได้กับความรู้เราจะต้องเป็นไงคะมันสะสมความรู้ไว้นะคะเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้นำความรู้ที่เราสะสมไว้เนี่ยนะสามารถมาแก้ปัญหาหรือใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นสำคัญหมดเลยนะคะการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าทางใดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หมดแม้แต่การศึกษาเรียนของนักเรียนก็สามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะลูกนะการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เน้นแต่การทำกินอย่างเดียวแล้วนะเน้นการดำเนินชีวิตด้วยนะคะลูกนะการทำตัวการปฏิบัติตนนะคะการวางแผนในการดำเนินชีวิตด้วยอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันค่ะลูกทีนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆเช่นในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนนะคะเด็กๆดูภาพก่อนนะเดี๋ยวครูจะจำแนกให้ดูนะคะว่าในครอบครัวเราจะทำอย่างไรในโรงเรียนเราจะทำอย่างไรและในชุมชนเราจะทำอย่างไรนะคะเด็กๆมาดูนะคะดูภาพนะคะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวเห็นไหมคะลูกเขาปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะคะไม่ต้องซื้อปราศจากสารพิษด้วยเห็นไหมคะแล้วก็อีกภาพนึงก็เป็นภาพอะไรคะลูกเลี้ยงสัตว์ไงนี่ไงเลี้ยงไข่นะคะสามารถนำมาเป็นอาหารได้นะคะทั้งไข่แล้วก็
ตัวของไก่นะคะลูกนะต่อไปนะคะเรามาดูการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวเริ่มจากครอบครัวก่อนนะคะการประยุกต์ใช้ก็เช่นนะคะตัวอย่างก็คือเขาบอกว่าพระองค์ทรงบอกว่าให้ปลูกพืชผักนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ว่างนะคะพื้นที่ว่างๆแล้วก็มาปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์กันนะคะแล้วก็เน้นการพออยู่พอกินนะคะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะลูกนะโดยการทำบัญชีครอบครัวหรือบัญชีครัวเรือนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็มีการใช้ทรัพยากรนะคะอย่างคุ้มค่าก็คือปิดน้ำปิดไฟหลังใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็รู้จักการคิดนะคะนำเอาสิ่งที่เหลือใช้แล้วมารีไซเคิลนะคะมาทำให้เกิดเป็นของใช้ที่เกิดประโยชน์ได้อีกนั่นเองนะคะลูกน้ำไม่ใช่นำของเหลือใช้เนี่ยนะคะเอาไปทิ้งมันก็จะเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะพระองค์ทรงนะให้เราคิดนะคะนำมาประยุกต์นะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะแทนที่มันจะเป็นขยะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นั่นเองค่ะลูกนะในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือพระองค์ทรงแนะให้ประกอบอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็มีสติทุกครั้งในการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้คือการประยุกต์ใช้ในครอบครัวนะคะลูกทีนี้เรามาดูหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนบ้างเด็กๆกล้าเห็นภาพไหมคะภาพนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคะเข้าไปใช้นะคะใช้อะไรคะใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนนั่นเองซึ่งหนังสือใครซื้อมาโรงเรียนนะคะโรงเรียนจัดหาซื้อมาให้เด็กๆใช่ไหมคะลูกฉะนั้นเด็กๆคิดนะคะทุกครั้งที่เราใช้นะคะห้องสมุดใช้หนังสือห้องสมุดนะคะหรือว่านอกจากห้องสมุดก็ห้องวิทยาศาสตร์นะคะลูกนะในห้องใดๆก็ตามแต่ถ้าเราได้มีไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือไปหาความรู้นะคะในห้องต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่เราต้องใช้ร่วมกันเนี่ยเราควรที่จะรู้จักการใช้นะคะอย่างพอประมาณนะคะคำว่าพอประมาณคืออะไรลูกคำนึงถึงประโยชน์เพื่อส่วนรวมไงคะลูกนะคะใช้หนังสือก็ต้องช่วยใช้อย่างอะไรคะใช้อย่างระมัดระวังนะคะไม่ขีดไม่ขีดไม่พับกระดาษใช้ที่ขั้นน่ะได้นะคะแต่ไม่ควรที่จะนำของใช้ส่วนรวมเนี่ยนะคะเอาไปพับหน้านะแล้วก็ไปขีดเต้นตะไม่ควรค่ะลูกนะคะควรที่จะรู้จักรักษาแล้วเปิดใช้อย่างเบาๆนะคะเพื่อผู้อื่นจะได้ใช้ได้นะคะอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติในโรงเรียนของเรานะคะเพราะมันเป็นส่วนที่เราใช้ร่วมกันนะคะลูกน้าในโรงเรียนของเรานะคะอันเนี้ยนะคะคือหลักการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอีกประการนึงก็คือการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะเด็กๆรู้ไหมว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเราเนี่ยนะคะถ้าหนูช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟเนี่ยนะโรงเรียนก็สามารถที่จะนำเงินส่วนที่พวกหนูช่วยกันประหยัดเนี่ยนะคะมาซื้อของที่มีประโยชน์เมื่อมาพัฒนาโรงเรียนนะคะให้แก่พวกเรานะคะลูกนะจะนำสิ่งที่นะคะก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งปัญญานะคะเช่นของเล่นต่างๆหรืออุปกรณ์อย่างอื่นนะคะหรือจะเอามาช่วยเสริมในการพัฒนาการเรียนรู้ของหนูเนี่ยได้จากการประหยัดค่าน้ำค่าไฟของหนูนี่เองนะคะลูกนะเพราะนั้นคำนึงให้ดีนะคะต่อไปทำไมลูกนะคะเมื่อเห็นใครเปิดน้ำไว้เป็นไงคะลูกเราต้องปิดตัวเราเองก็ต้องเป็นไงคะปิดน้ำปิดไฟหลังใช้ทุกครั้งใช่ไหมคะลูกอันนี้คือการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไปนะคะทีนี้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนบ้างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนนะคะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ดูแลแล้วฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชนนั่นเองนะคะทรัพยากรในชุมชนนะคะเราอยู่ในชุมชนเราต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูเวลาใช้ก็ต้องรู้จักการอนุรักษ์ใช้อย่างเป็นไงลูกใช้ให้คุ้มค่าอย่างประหยัดนะคะไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้แต่ใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดด้วยนะคะเมื่อใช้แล้วต้องรู้จักการฟื้นฟูให้มันกลับมาใหม่หรือช่วยกันดูแลรักษานั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งคือร่วมกันนะสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนนะคะเรานำทรัพยากรในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันมาช่วยกันและสร้างสรรค์งานขึ้นมาการสร้างงานตรงนี้มันช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของเราใช่ไหมคะเมื่อเราสร้างอาชีพนะคะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราควรที่จะสนับสนุนนะคะก็คือใช้สินค้าของชุมชนเรานะคะซื้อสินค้าของชุมชนเราใช้แล้วก็ส่งเสริมให้นะคะแพร่กระจายไปให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รู้จักแล้วได้นำมาซึ่งการสร้างรายได้โดยการมาซื้อสินค้าในชุมชนของเรานะคะ
เขาเรียกว่าสินค้าโอท็อปนั่นเองนะคะร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเห็นไหมคะลูกจะช่วยทำให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะลูกทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะผลผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากทรัพยากรในชุมชนนะคะแต่ละชุมชนในประเทศไทยของเรานะคะไม่ได้ชุมชนเดียวนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเมืองจันทร์ก็เสือจันทบูรณ์นะคะลูกนะคะนะโมบายหอยก็แถวระยองอ่ะนะลูกนะอันนี้ผลิตภัณฑ์เสือนะคะกะลาจากถิ่นที่อยู่ใกล้กับทะเลไงคะลูกที่ปลูกมะพร้าวเยอะๆนะคะก็จะเอากะลานะแทนที่จะเอาทิ้งก็เป็นไงลูกนำมาคิดประดิษฐ์ให้เกิดเป็นมูลค่าเป็นข้าวของใช้ได้นะคะเนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นไหมคะอันนี้ก็กระเป๋านะคะจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นเดียวกันขนมก็ใช่นะอาหารต่างๆนานาได้หมดกะปิน้ำปลาอะไรได้หมดนะคะพวกนี้เป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้นะคะคือเราจะต้องมีการรวมกันนะลูกนะคะร่วมกันร่วมมือกันช่วยกันสร้างสรรค์สิทธิ์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งผลให้ชุมชนของเราเนี่ยนะคะมั่นคงและเข้มแข็งและช่วยพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะสรุปกันนะคะสรุปหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเริ่มต้นที่ทางสายกลางสายกลางคืออะไรบ้างนะคะพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะส่งผลถึงปลายทางนะจุดมุ่งหมายปลายทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพระองค์ต้องการให้เราเป็นไงคะสามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองค่ะลูกนะคะจบแล้วนะคะหลังจากจบบทเรียนแล้วนะคะเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะหนูอย่าลืมทำนะแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะลูกนะคะฝึกหัดท้ายบทนะคะไปเปิดเลยในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็เปิดสารบัญดูนะคะเศรษฐกิจพอเพียงทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้จบนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าถ้าเรามีเวลาเราจะมาเฉลยกันนะคะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ